หลายคนทีเดียวบอกว่าอยากทำขนมอบรับประทานแต่ว่าที่บ้านไม่มีเตาอบอุ้ยไม่เป็นไรคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูที่ไม่ต้องง้อเตาอบเพียงแค่มีตู้เย็นที่บ้านเย็นฉ่ำๆเท่านั้นนั่นก็คือเมนูบลูเบอร์รี่ชีสพายและแน่นอนหอมมันหวานและอร่อยอร่อยเพราะอาจารย์ใช้ครีมเทียมข้นหวานและนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเป็นส่วนผสมสำคัญนะครับวิธีทำแป้งพายผสมบิสกิตบดละเอียดน้ำตาลไอซิ่งและเนยสดชนิดเค็มละลายเข้าด้วยกันกลุ่มส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีวิธีทำส่วนผสมครีมชีสละลายเจลาตินชนิดผงกับน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีครีมชีสกับเนยสดชนิดเค็มด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ7นาทีเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวเฟลคอนนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวเฟลคอนและน้ำมะนาวตีจนส่วนผสมเข้ากันใส่เจลาตินที่ละลายไว้ลงไปตีจนส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนะครับวิธีประกอบทาแยมบลูเบอร์รี่ลงบนแป้งพายที่แช่เย็นเตรียมไว้เกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมไส้ครีมชีสลงในแป้งพายประมาณเศษ3ส่วน4ของแป้งพายนำไปแช่เย็นจนครีมชีสทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตกแต่งด้วยบลูเบอร์รี่กวนให้ทั่วตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟแบ่งปันความอร่อยให้กับทุกคนแล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ